วัสดีครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการเรียนร่วมกันนะครับให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนั่นก็คือตัวแจมบอร์ดนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับ Google Classroom ยังไงนะครับเราไปติดตามกันเลยครับครับเริ่มต้นนะครับให้เรามาเปิดแจมบอร์ดก่อนนะครับเราอาจจะทำการพิมพ์ที่ URL เลยนะครับพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะครับ jamboard.google.com หรือมาคลิกที่ตัว Google App นะครับตัวนี้นะครับ Google App เราก็คลิกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงมาหาแจมบอร์ดนะครับเราก็จะได้แจมบอร์ดขึ้นมานะครับสำหรับโรงเรียนไหนนะครับหรือว่าองค์กรไหนที่ไม่พบแจมบอร์ดนะครับสามารถติดต่อแอดมินนะครับให้แอดมินทำการเปิดแจมบอร์ดให้นะครับตัวแจมบอร์ดนะครับจะเป็นเหมือนกระดานช่วยกันคิดนะครับคือให้หลายคนเข้ามาระดมความคิดกันอันนี้เหมาะสำหรับให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะครับคุณครูอาจจะทำการแอดไซน์งานให้นักเรียนทำงาน1ชิ้นแล้วก็ทำการแบ่งกลุ่มให้จากนั้นเราก็ให้นักเรียนเข้ามาช่วยกันคิดคุณครูก็จะเข้ามาดูร่องรอยว่านักเรียนมีกระบวนการคิดช่วยกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นนะครับมาคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อทำการสร้างแจมบอร์ดใหม่ขึ้นมาเราก็จะได้ตัวแจมบอร์ดขึ้นมานะครับในตัวแจมบอร์ดสามารถทำอะไรได้ด้านเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีปากกานะครับคลิกที่เมนูปากกาขึ้นมาก็สามารถขีดเขียนได้นะครับสามารถขีดเขียนลงไปได้ตัวต่อมาก็เป็นยางลบนะครับสามารถลบได้ตัวนี้ก็คือเป็นการเลือกนะครับน่าจะเป็นการเลือกวัตถุเคลื่อนย้ายวัตถุนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นสติ๊กโน้ตตัวนี้อย่างเช่นเราตั้งหัวข้อขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเซฟก็จะได้ตัวสติ๊กโน้ตขึ้นมาหรือเราจะพิมพ์เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับคือทุกคนสามารถพิมพ์ความคิดเห็นนะครับออกมาแปะๆลงมาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือ image นะครับ image ก็คือสามารถค้นหารูปภาพหรือนำรูปภาพเข้ามาประกอบได้อย่างเช่นพิมพ์คำค้นใน Google นะครับแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการและรูปภาพก็จะมาปรากฏที่แจมบอร์ดนะครับโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนการทำงานของตัวแจมบอร์ดนะครับคือทุกคนที่ได้รับการแชร์ได้รับการอนุญาตจะสามารถจัดการกับตัวแจมบอร์ดแบบนี้ได้นะครับต่อมาเราจะนำแจมบอร์ดนะครับไปใช้กับคลาสรูมยังไงนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่มแชร์นะครับถ้าเป็นขององค์กรนะครับของโรงเรียนเมลโรงเรียนนะครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนคุณสมบัติก่อนคลิกที่เช็คนะครับแล้วก็เลือกได้ตามใจนะครับผมเลือกเป็นแบบทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วก็คลิกเซฟไปแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์นี้นะครับคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ดันไปเรากลับมาที่คลาสรูมของเรานะครับที่คลาสรูมของเรานะครับคุณครูก็แอดไซน์ได้เลยครับมาที่ Card Work คลิกที่ Create เลือกแบบ Assignment นะครับแล้วก็พิมพ์หัวข้อ Assignment นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมให้นักเรียนร่วมกันนะครับคิดออกแบบโลโก้ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าให้แต่ละกลุ่มทิ้งร่องรอยด้วยนะครับทิ้งร่องรอยการทำงานร่วมกันคุณครูจะเข้าไปตรวจนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่ Add เลือกที่ลิงก์แล้วก็ทำการนำลิงก์ที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับมาวางลงไปแล้วก็กดที่ปุ่ม Add Link นะครับก่อนที่เราจะทำการ Add Sign นะครับเราก็มาคลิกเลือกที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะให้คนไหนอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับคุณครูสามารถเลือกได้ว่าจะให้นักเรียนคนนี้อยู่กับคนนี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมไม่มีนักเรียนเยอะนะครับผมมีแค่คนเดียวก็ขออนุญาตเลือกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ
ให้คะแนนงานชิ้นนี้นะครับกี่คะแนนกำหนดระยะเวลาในการส่งงานนะครับตัวระยะเวลานี้ก็จะไปปรากฏที่ปฏิทินของนักเรียนนะครับ topic ก็ไม่เป็นไรไม่มีนะครับ rubric ถ้าครูอยากประเมินอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ rubric ได้นะครับในเรื่องของ rubric ผมมีวิดีโอสอนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอไว้ใต้คำอธิบายนะครับ originality report ตัวนี้เป็นการตรวจเช็คการคัดลอกงานนะครับเราก็ไม่ต้องเช็คก็ได้นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับคุณครูก็คลิกที่แอดไซน์ได้เลยตอนนี้คุณครูได้แอดไซน์งานให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของนักเรียนบ้างนะครับที่ฝั่งของนักเรียนนะครับก็จะพบงานที่คุณครูได้ทำการแอดไซน์เข้ามาใหม่นะครับนักเรียนก็ทำการคลิกเข้าไปที่ assignment นักเรียนอ่านคำอธิบายนะครับคุณครูบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับโดยการคลิกที่ลิงก์นักเรียนก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับนักเรียนก็จะพบแจมบอร์ดนะครับที่คุณครูได้สร้างไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างฝั่งคุณครูกับฝั่งนักเรียนจะทำงานร่วมกันได้ยังไงนะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าต่างนะครับให้เห็นภาพว่านักเรียน2คนทำงานร่วมกันยังไงนะครับหรือว่านักเรียนแต่ละกลุ่มทำงานร่วมกันได้ยังไงนะครับฝั่งนี้เป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผมนะครับเป็นคุณครูฝั่งนี้เป็นนักเรียนนะครับจะทำให้เห็นว่าระหว่างที่ทำงานจะมีเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยยกตัวอย่างฝั่งนักเรียนนะครับก็ทำการเพิ่มขึ้นมาเพียงคนนี้นะครับได้ใส่สติ๊กโน้ตเข้ามานะครับฝั่งเพื่อนก็จะเจอนะครับก็จะเจอสติ๊กโน้ตขึ้นมาเหมือนกันนะครับฝั่งนี้เขียนตอบกลับขึ้นไปนะครับนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับคือนักเรียนก็เข้ามาทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับเอาละนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ระดมสมองนะครับช่วยกันทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ทำการบันทึกนะครับนักเรียนก็ทำการบันทึกตัวแจมบอร์ดนี้ไปส่งคุณครูก็ได้นะครับโดยการคลิกที่เมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกบันทึกในรูปแบบของ image นะครับหรือจะเป็นแบบ PDF ก็ได้การบันทึกแล้วนักเรียนก็กลับมาที่ assignment แล้วก็ทำการส่งงานนะครับคลิกเลือกที่ไฟล์นะครับจากนั้นก็เปิดไฟล์งานที่นักเรียนทำเสร็จทำการอัปโหลดแล้วนักเรียนก็กดปุ่ม Turn in นะครับเพื่อส่งงานคุณครูโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการใช้ตัวแจมบอร์ดนะครับให้นักเรียนทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มาผนวกกับการใช้งาน Google Classroom นะครับคุณครูก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกับรายวิชาของคุณครูดูนะครับยังไงนะครับถ้าคุณครูชอบใจวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้นำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมาเล่าสู่คุณครูฟังนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับ